พร้อมกันยังพร้อมกันยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคมาดำเนินการอะไรกับธนาคารบ้างคะคือคดีเนี่ยครับก็คือศาลเนี่ยครับชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้อาม่าชนะแล้วนะครับสั่งให้ธนาคารคืนเงินนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับ31สิงหา65เนี่ยครับศาลอุทธรณ์นะครับก็มีคำสั่งชนะอีกเหมือนกันนะครับก็คือให้ธนาคารเนี่ยคืนเงินให้กับอาม่านะครับวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือนะครับขอให้เรียกร้องนะครับอย่าฎีกาเลยนะครับเพราะว่าคุณแพ้มา2ศาลแล้วนะครับแล้วก็ขอให้เร่งรัดชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นะครับสิ่งที่อยากฝากบอกกับคนทั่วไปเนี่ยครับเวลาคือธนาคารทุกธนาคารเนี่ยมีทั้งพนักงานที่ดีแล้วก็พนักงานที่ทุจริตนะครับบางคนเนี่ยโดนพนักงานทุจริตนะครับเอาเงินไปตรงนี้อยากให้สู้คดีนะครับเพราะว่าโดนกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับธนาคารเนี่ยจะต้องชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายแล้วคดีเนี่ยผมทำมาไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวนะครับคดีลักษณะเนี่ยผมก็มีเข้ามานะครับแล้วก็ธนาคารอื่นเนี่ยเขาจ่ายคืนหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาฟ้องศาลนะครับอยากฝากถึงท่านผู้บริหารธนาคารนะครับว่าอยากให้มีจิตสำนึกหน่อยนะครับคุณให้บริการลูกค้าเนี่ยกับให้ลูกค้าต้องมาฟ้องเนี่ยแล้วสิ่งที่ปรากฏนะครับก็คือคุณไม่มีหลักฐานอะไรมาเลยมาแสดงนะครับศาลก็เลยให้ทางฝ่ายเนี่ยชนะนะครับผมคุณบอกว่าเงินเนี่ยอาม่าถอนไปแล้วนะครับแต่ไม่มีหลักฐานมาแสดงคือเวลาฝากถอนเนี่ยมันจะต้องมีการมีใบถอนเงินนะครับมีลายเซ็นอาม่านะครับแต่คุณก็ไม่ได้มีมาไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาแสดงเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางอาม่าชนะคดีมาถึงสองศาลครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีกาอีกหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องรอดูต่อไปครับผมครับเบื้องต้นได้คุยกับทางผู้จัดการธนาคารหรือยังว่าวันนี้เราจะไปยื่นหนังสือเขาว่าอะไรบ้างทางผู้จัดการก็ติดต่อมานะครับว่าวันนี้จะมายื่นหนังสือนะครับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวอาจจะฝากทางผู้จัดการเนี่ยนะครับทำเรื่องนะครับหรือว่าหารือกับทางสำนักงานใหญ่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าศาลเพิ่งพิพากษามาเมื่อวานนี้นะครับเราก็เข้าใจว่ามันจะต้องมีขั้นตอนนะครับแต่ก็อยากให้เร่งรัดในการชำระหนี้คืนเร็วๆนะครับเพราะว่าเงิน 3.6 ล้านนะครับบวกดอกเบี้ยเป็น4ล้านกว่าบาทเนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะครับแล้วก็รอมากันตั้งแต่ปี61นะครับยังไม่ได้เลยนะครับนี่ 4-5 ปีมาแล้วเนี่ยครับครับมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะยื่นฎีกานะครับแต่ว่าการฎีกาสมัยนี้ต้องขอศาลยื่นฎีกานะครับถ้าหากว่าศาลไม่อนุญาตคดีก็ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์นะครับผมก็อาจจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับกว่าคดีถึงจะสิ้นสุดนะครับกระบวนการนานไหมครับกว่าที่ขั้นตอนในการพิจารณาก็เขายื่นเรื่องไปนะครับก็อยู่ที่ไม่สามารถตอบได้นะฮะอยู่ที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งมาว่ายังไงแล้วก็เมื่อไหร่นะครับตรงนี้ไม่สามารถตอบได้อาจจะนานก็ได้หรืออาจจะไม่นานก็ได้ครับครับตอนนั้นเขาก็คือจะเป็นการแบบหลอกล่อด้วยดอกเบี้ยหรือว่าแบบมีโปรโมชั่นอะไรเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราว่ามันก็ต้องคอยเราก็แล้วแต่ธนาคารว่าธนาคารไหนจะให้ดอกเบี้ยยังไงก็ต้องเช็คหน่อยแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุที่แบบไปทำธุรกรรมอะไรเงี้ยคุณจะมีคนไปด้วยหรือลูกหลานที่พอจะช่วยดูเรื่องเอกสารเรื่องแบบว่าธุรกรรมการเงินด้วยอะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะเป็นอย่างที่หมอมาเป็นคือแบบเมื่อก่อนเขามาเดินเรื่องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะจนหลังๆอ่ะเขาเพิ่งจะมาบอกเราก็เลยเพิ่งจะรู้ว่ามันมีขั้นตอนโกงอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะประเด็นของอาม่าครับได้มีการเปิดบัญชียังไงครับแบบนี้เขาหลอกล่อจะเปิดบัญชีถึงว่าเปิดบัญชีจะมีดอกเบี้ย 5.5 จะระยะเวลา3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันยังไม่ครบกำหนดแต่ก็จะมีโปรโมชั่นเข้ามาอีกว่ามีดอกเบี้ยเพิ่มนะเอาไหมให้ย้ายเงินเข้ามาเปิดอีกบัญชีมันก็เลยแบบทำอย่างเงี้ยหลายๆมันก็เลยมีทั้งหมด10กว่าเล่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณได้อยากเห็นความคืบหน้าอะไรบ้างตรงนี้อะไรนะอยากเห็นความคืบหน้ายังไงนะท้ายที่สุดคือเรามีความรู้สึกว่ามันนานแล้วเนาะ2ศาลแล้วอะเท่าที่ทราบมาคือน่าจะมีการยื่นฎีกาเราก็อยากให้แบบมันจบอยู่แค่อุทธรณ์ก็พอแล้วคือศาลสั่งแล้วอะคุณก็น่าจะแบบพอแล้วอะไม่ควรจะต้องแบบฎีกาต่อเพื่อจะแบบยืดเยื้อไปเพื่ออะไรไงหลักฐานคุณก็ไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มเติมที่มาแย้งกับศาลได้อะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบพอแล้วอะแล้วคุณไม่เห็นใจลูกค้าหรอลูกค้าอย่างหม่าม้าอย่างเงี้ย87แล้วอ่ะจะให้เขาต้องรอแบบรอ
ยืดเยื้อรอเมื่อไหร่จะได้เงินล่ะใช่ไหมคือมันก็นานไปอ่ะแล้วเขาเป็นลูกค้าแบบเป็นลูกค้า VIP มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะคือแบบคุณไม่เห็นแบบลูกค้าเลยไม่เห็นกับลูกค้าเลยหรอใช่ไหมคือแบบคุณจะเอาแบบวิถีของคุณอ่ะมันไม่ถูกอ่ะมันน่าจะมีการเห็นใจหรือว่าดูแลลูกค้าเกิดเรื่องมาธนาคารไม่เคยมีกระเช้ามาขอโทษหรือไม่เคยแบบมีคำขอโทษมาถึงเลยอ่ะมีแต่แบบเนี่ยต้องไปขึ้นศาลกันไปเจอกันที่ศาลซึ่งแบบเราว่าแบบธนาคารแห่งประเทศไทยแบบนี้นะมันไม่น่าจะต้องแบบไม่น่าทำกับลูกค้าแบบนี้เนี่ยการดูแลลูกค้าแบบแย่มากในฐานะที่พี่วันนี้ค่ะเป็นตัวแทนของอาม่าเนาะจับใจคนรอค่ะที่แบบโอ้โหสู้มาตั้งแต่ปี61ตอนนี้เนี่ยก็4ปีแล้วอ่ะมันเหนื่อยมันท้อขนาดไหนมันมีแบบธนาคารก็ไม่ชดใช้เงินสักทีแล้วที่มีคำสั่งศาลออกมาแล้วก็ท้อนะแบบมันเสียเวลาน่ะมันหลายปีต้องรอเราต้องไปขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งยากอ่ะต้องเดินทางไปศาลไปอะไรเยอะแยะและการที่แบบมาต้องคอยถามเราว่าเมื่อไหร่จะแบบจะจบสักทีเมื่อไหร่ถึงจะได้เงินน่ะคือคนรออ่ะแล้วคนอายุมากอ่ะรอเงินอย่างเงี้ยอย่างลูกชายเขาอย่างเงี้ยก็ต้องคอยไปบอกแม่เขาไงว่าแบบเออม้าอดทนหน่อยนะเรามันอยู่ในขั้นตอนศาลนะเราก็พยายามที่แบบว่าพยายามทวงที่จะเอาเงินคืนมาแล้วอ่ะแต่ก็คือมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้สักทีอ่ะแล้วจะมายืดเยื้อกันต่ออีกก็ไม่รู้อีกนานไหมอ่ะเรายังไม่รู้เลยอ่ะตอบไม่ได้อ่ะค่ะเป็นยังไงก็ผมว่ามันนานไปอ่ะในการที่แบบว่ากับคดีแบบนี้นะผมว่าใช้เวลานานขนาดนี้ผมว่าคนอายุมากแล้วเขาจะรอได้ขนาดไหน80กว่าแล้วแล้วผมว่าเงินของเราอ่ะไม่ว่ามันจะเงินร้อยหรือว่าเงินล้านมันก็เงินของเราไงเราสมควรที่จะได้คืนเต็มจำนวนอ่ะเราไม่ได้หวังว่าจะต้องมาเอาดอกเบี้ยหรือว่าอะไรเลยนะกับการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะนะแล้วจะทำกับลูกค้าแบบเนี้ยมันสมควรไหมแล้วทำไมเราต้องมารอขนาดนี้ด้วยอ่ะทำไมเงินของเราเองอ่ะเราไม่ได้ไปเอาของเขาเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้อะไรเลยเราก็ต้องการเงินตามยอดบุ๊กที่เรามีอยู่ในมือแค่นั้นเองทำไมต้องมาฟ้องร้องต้องให้ฟ้องร้องกัน3ปี5ปีไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะเงินแค่นี้เขาคงไม่มีปัญหามั้งเงินไม่กี่ล้านเองอ่ะใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะเป็น10ล้านเป็น100ล้านแต่ว่ามันก็เงินของเรานะไม่ว่าจะ100หรือว่าจะล้านใช่ป่ะมันก็สมควรที่ว่าจะต้องคืนเราได้แล้วอ่ะไม่ต้องไปฟ้องอะไรกันยืดเยื้อขนาดถ้าแล้วคุณแม่เป็นไรไปทางไหนอ่ะฝากครอบครัวแค่นี้แหละสำหรับคนที่ฝากเงินนะว่าตรวจสอบให้ดีดูแลดูเอกสารตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในบุ๊กหรือว่าในเอกสารที่เราต้องเซ็นอ่ะเงินฝากประจำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยตรวจเช็คให้ดีคอยอัพบุ๊กบ่อยๆหน่อยจะได้ปลอดภัยแค่นี้ครับเดี๋ยวผมฝากนิดนึงครับวิธีคือวิธีที่จะป้องกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็อย่างที่พี่ทางลูกชายว่าก็คือปัดสมุดกันบ่อยๆนะครับมันไปคุยกับพนักงานนะครับหลายๆคนไปหลายๆสาขานะครับหรือว่าไปคุยกับผู้จัดการหลายๆสาขานะครับว่าสมุดเราเนี่ยบัญชีมันยังอยู่ครบหรือเปล่านะครับจะได้ช่วยกันตรวจสอบนะฮะเป็นการป้องกันการถูกโกงในเบื้องต้นครับผมครับ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันนึงถ้าหากว่าใครได้ติดตามคดีของอาม่าอรุณพรนะคะที่ถูกพนักงานธนาคารเนี่ยยักยอกเงินกว่า13ล้านนะคะก็น่าจะจำกันได้นะคะเพราะว่าอาม่าเองเนี่ยแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยเรียกได้ว่าคือสู้คดีมาจนถึงวันนี้ก็เข้าปีที่4แล้วนะคะก็คือสู้กันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะคะแล้วเมื่อวานนี้ทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็คือมีคำสั่งตัดสินนะคะว่าให้ทางธนาคารเนี่ยต้องชดใช้นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแพลนไปด้านอื่นเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาย้อนเรื่องราวกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ก่อนหน้านี้เหมือนที่เราบอกไปนะคะว่าทางอาม่าอรุณธรนะคะได้ถูกพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่งนะคะก็ได้มีการยักยอกเงินไปนะคะจากบัญชีเนี่ยรวมแล้วประมาณ13ล้านบาท13กว่าล้านบาทเลยนะคะซึ่งคดีเนี้ยทางอาม่าเองแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ได้มีการสู้มาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2561อะค่ะจนถึงตอนนี้ก็กินเวลาเข้าไปเกือบที่จะ4ปีแล้วนะคะซึ่งในศาลชั้นต้นนะคะที่มีการสู้กันเนี่ยทางศาลชั้นต้นเนี่ยท่านก็ได้มีการตัดสินนะคะออกมาว่าให้อาม่าเนี่ยชนะคดีแล้วก็ให้ทางธนาคารนะคะชดใช้ความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นนะคะทางธนาคารเนี่ยก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อนะคะซึ่งคำสั่งศาลอุทธรณ์เนี่ยก็ได้มีการตัดสินออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะโดยตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นนะคะก็คือทางศาลเนี่ยก็ตัดสินให้ทางธนาคารนะคะชดใช้ให้อาม่าเหมือนกับที่ยืนตามศาลชั้นต้นนะคะแต่ทีนี้ค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าทางญาตินะคะของอาม่าเนี่ยก็อยากที่จะเดินทางมาวันนี้เพื่อมายื่นหนังสือนะคะเพื่อร้องเรียนแล้วก็ขอความเป็นธรรมคือเร่งให้ผู้จัดการธนาคารนะคะได้มีการคืนเงินนะคะเนื่องจากว่าคือรอมานานแล้วเนาะคือรอมานานแล้วหลายปีแล้วแล้วก็รวมถึงมีรายงานมานะคะอันนี้เนี่ยขออนุญาตยังไม่ระบุว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะคะว่าทางธนาคารเนี่ยอาจจะยื่นฎีกาต่อหรือเปล่าอันนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งทางญาติเนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่ามีการยื่นฎีกาออกไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ใช้ระยะเวลานานเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่นะคะถึงจะได้มีการใช้เงินนะคะที่ทางศาลเนี่ยตัดสินว่าทางให้อาม่านะคะชนะคดีก็เดี๋ยวเราจะมาย้อนเรื่องราวสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครไม่ทันนะคะก็คือกรณีนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของอาม่าอรุณธรนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาม่าเนี่ยได้มีการนำเงินนะคะไปฝากกับธนาคารแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่ากลับถูกพนักงานเนี่ยยักยอกเงินในบัญชีออกไปนะคะก็ทำให้เงินฝาก13ล้านกว่าบาทเนี่ยไม่เข้าธนาคารเลยสักบาทนะคะก็ในส่วนตรงเนี้ยคือมีคำถามออกมามากมายว่าเป็นพนักงานธนาคารแต่ทำไมถึงยักยอกเงินของลูกค้าซึ่งในตรงนี้ก็มีการต่อสู้กันมานานมาก3ปีเกือบเข้าปีที่4นะคะก็อาม่าก็รอคอยมาตลอดแล้วก็ด้วยความที่อาม่าเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะก็เลยมอบอำนาจให้ลูกชายกับลูกสะใภ้นะคะเป็นคนมาดำเนินการดำเนินเรื่องแทนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ทางญาติของอาม่าเนี่ยเขาคลางแคลงใจมาตลอดคืออาม่าเนี่ยเป็นลูกค้าของธนาคารที่เนี่ยธนาคารแห่งนี้นะคะมาประมาณสัก40ปีนะคะก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะรวมถึงถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะชดใช้นะคะความเสียหายค่าเสียหายตามที่ทางศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์เนี่ยได้มีการตัดสินออกมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางพี่วันวิสานะคะซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของอาม่าแล้วก็ลูกชายของอาม่าเนี่ยก็ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนนะคะพร้อมกับทนายรัชพลสิริสาครนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารขอให้เร่งรัดในการชดใช้เงินคืนนะคะตามคำสั่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้วก็อยากจะวอนว่าไม่ขอให้ธนาคารเนี่ยไม่ยื่นฎีกาต่อนะคะเพราะมองว่ามันก็จะเป็นหลักฐานชิ้นเดิมนะคะข้อโต้แย้งเดิมนะคะที่อีกฝ่ายเนี่ยฟังซ้ำไปซ้ำมามานานแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วก็เริ่มตั้งแต่มีคดีขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาย้อนให้ดูกันว่าบัญชีทั้งหมดเนี่ยกว่า13ล้านบาทที่ถูกยักยอกไปเนี่ย
มีกี่บัญชีนะคะก็มีทั้งหมด11บัญชีรวมเป็นเงินนะคะ13,601,495 บาทนะคะโดยบัญชีนะคะมีการเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2558นะคะจนถึงวันที่2สิงหา2560ซึ่งจากบัญชีนี้ที่เปิดมาเนี่ยทั้ง11บัญชีเนี่ยถ้าหากว่าไปแจกแจงดูรายละเอียดเนี่ยก็จะพบนะคะว่าทั้ง11บัญชีอะค่ะมันจะมีบัญชีที่1และบัญชีที่3ที่ใช้เลขบัญชีเดียวกันแต่ว่าสมุดเนี่ยกลับเป็นคนละเลขนะคะคือตรงนี้มันก็เป็นข้อสงสัยแล้วก็ความแข็งใจของทางญาตินะคะที่ได้ย้อนกลับไปดูแล้วก็เจอจนทำให้สืบไปสืบมาสาวไปสาวมาเนี่ยก็ทราบว่าถูกพนักงานคนนี้นะคะยักยอกเงินซึ่งปัจจุบันเนี่ยพนักงานคนนี้เขาก็ได้รับโทษตามกฎหมายแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการขอความเป็นธรรมกับทางธนาคารให้ชดใช้เงินคืนตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินนะคะเพราะว่าอาม่าเองเนี่ยก็มีอายุมากแล้วนะคะคือทางญาติเนี่ยใช้คำพูดที่บอกเลยว่าไม่รู้ว่าถ้าไปถึงฎีกาเนี่ยเมื่อไหร่ที่อาม่านะคะจะได้ใช้เงินนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นความคืบหน้าในส่วนนี้เราขออนุญาตไม่ถ่ายให้เห็นธนาคารเนาะซึ่งเราก็ได้มีการคุยกับทางญาติแล้วก็ทางธนารัชพลไปแล้วเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมารอติดตามแล้วก็รอดูกันต่อว่าทางธนาคารนะคะจะมีการยื่นฎีกาต่อหรือไม่นะคะเพราะว่าจากชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์เนี่ยศาลก็มีการตัดสินเหมือนกันนะคะก็คือให้ธนาคารเนี่ยต้องชดใช้เงินพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความติดตามความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนึงแล้วก็คดีเนี้ยเราติดตามมาตั้งแต่ต้นนะคะลูกเพจสามารถย้อนดูคดีของอาม่าอรุณพรได้นะคะในเพจอีจันนะคะก็จะมีการเล่าย้อนไทม์ไลน์มาตั้งแต่ต้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจนถึงวันที่อาม่าชนะคดีนะคะแล้วก็วันเนี้ยมาถึงวันที่เป็นชั้นอุทธรณ์แล้วและอุทธรณ์ตัดสินก็คือให้อาม่าเนี่ยชนะคดีเช่นกันก็คือมีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นความคืบหน้าเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอลูกเพจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอ่านข่าวสารอื่นๆในเพจอีจันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ